ร้อนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับสำหรับกับแก้มกับข้าววันนี้มีเมนูบ้านๆอีกเช่นเคยครับเป็นเมนูที่เรียกว่าหมกหน่อไม้ครับจะมีวิธีการทำและขั้นตอนการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับก็เตรียมเครื่องแกงนะครับก็จะมีนะครับใบมะกรูดครับหอมข่ากระชายตะไคร้นะครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูครับหลังจากนั้นเราก็โขลกเครื่องแกงให้ละเอียดนะครับพอเราโขลกเครื่องแกงได้ที่เราก็เตรียมตักเครื่องแกงพักไว้ก่อนนะครับครับต่อจากนั้นเราก็จะมาเตรียมข้าวเบื่อนะครับก็เตรียมข้าวสารประมาณสัก10ช้อนโต๊ะนะครับก่อนที่จะนำมาตำนะครับแช่น้ำไว้ซะก่อนนะครับหลังจากเราตำข้าวเบื่อละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็เตรียมน้ำใบยะนางเอามาใส่กับข้าวเบื่อนะครับแล้วก็คนน้ำใบยะนางกับข้าวเบื่อให้เข้ากันนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับตั้งกระทะแล้วก็ล้วนหมู3ชั้นนะครับตามด้วยพริกแกงที่เราโขกไว้นะครับผัดให้เข้ากับหมู3ชั้นนะครับเราผัดพริกแกงเข้ากับหมู3ชั้นไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะปรุงรสกันนะครับผงชูรสนะครับใส่นิดหน่อยนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับตามด้วยน้ำปลาขวดนะครับก็ใส่ประมาณสัก1ช้อน2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับครับตามด้วยหน่อไม้นะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเตรียมน้ำใบยะนางที่เราผสมกับข้าวเบื่อเทลงในหมู3ชั้นกับหน่อไม้นะครับครับสำหรับขั้นตอนนี้เราก็เตรียมพริกกะเหรี่ยงนะครับทุบให้มันบุบๆหน่อยนะครับไม่ต้องละเอียดมากครับอันนี้เราจะใส่เป็นพริกโดดนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับต่อไปนะครับเราจะใส่ต้นหอมนะครับแล้วก็ส่วนต้นหอมเราก็หั่นตามชอบเลยนะครับแล้วก็เราจะใส่ใบแมงลักด้วยนะครับครับเอาต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักล้างน้ำให้สะอาดนะครับแล้วก็ใส่ไปลงไปในกระทะได้เลยนะครับ
คนใบมังลากับต้นหอมไม่พอสลดนะครับเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับหน่อไม้นะครับลองไปทำกันดูนะครับง่ายมากครับแล้วก็รสชาติอร่อยดีเยี่ยมครับโอเคสำหรับคลิปหน้าจะมีเมนูอะไรคอยติดตามรับชมกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับแชร์มาครับวันนี้มีเมนูเด็ดอีกแล้วครับหมกหน่อไม้หมู3ชั้นครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับนะครับกินข้าวเย็นพร้อมกันครับหมกหน่อไม้ครับ